โอ้โหหลังจากที่เห็นถังในวันแรกค่ะวันนี้ประกอบร่างแล้วโอ้สวยงามสวยงามแท้สวยงามจริงๆใช่ค่ะจากก้านมะพร้าวเขาเรียกว่าจากใบมะพร้าวเนาะโอ้โหดัดโค้งงอค่ะงานบุญก็ใช้หัวใจได้ใช่ไหมคะถึงเพิ่งงานแต่งถักใบมะพร้าวแบบนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรคะมีลายไหมมันไม่มีชื่อมันเมื่อก่อนเคยมีอยู่น่าจะเป็นลายพญานาคอ่ะลายอย่างนั้นเลยชื่อไปทางนู้นแหละพญานคราชอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาใส่ให้นะเมื่อก่อนลายนคราชมือไอชื่อของตัวพญานาคเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ทางอำเภอก็ใส่ให้เมื่อก่อนค่ะแล้วพอมาทุกวันผมก็ไม่เขาไม่ค่อยได้ถามก็จำไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยได้มีงานนานๆ มีงานทีนึงอันนี้เขาเรียกว่ากำลังทำอะไรอยู่คะอันนี้น่าจะเรียกว่าติดธงทิวครับผมติดธงทิวติดธงทิวใช่ครับต้องติดรอบนี้เลยไหมคะติดรอบทั้งหมดนี้เลยไหมใช่ครับแล้วถ้าเหลือก็น่าจะติดรอบเต็มครับเพราะค่อนข้างเยอะอยู่ครับเขาเอามาเยอะแค่ไหนกันนั่นตะการเนี่ยครับอะไรคะปูเดินเวลาเขาเยอะย่ำเขาจะได้ไม่ต้องมีดินขึ้นมามากเนี่ยหนูตรงปูนี่ตรงนี้กับตรงนั้นที่มีหญ้าแต่พาเลทตัวที่เป็นรูๆนี้เราจะเปลี่ยนมาไว้ฝั่งนี้เอาที่มันนี่ดูไปทางนู้นเพราะทางนู้นจะเดินมากกว่านั่นน่ะพาเลทนะอ๋อมีลวดลายนี่ดูดิอันนี้เก็บรายละเอียดได้ดีไหมสวยงามเลยงามค่ะงามงามสวยงามงามมากสวยงามเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยดูใช่ดูสิคะความประณีตความประณีตลายสวยมากอันนี้มีชื่อมั้ยคะมีชื่อมั้ยไม่มีชื่อไม่มีชื่อแต่ถ้าลูกค้าจะสั่งลายแบบนี้เขาจะเรียกยังไงคะโอ้โหลายเกล็ดมังกรตั้งชื่อแล้วลายเกล็ดมังกรเนี่ยโอ้โหแนวมันจะเป็นอย่างนี้สวยค่ะเก็บรายละเอียดมากจนดูไม่ออกว่าไปเสียบตรงไหนอะไรยังไงจะคนดูเพื่อนๆจะไม่รู้เพราะมันจะเป็นมะพร้าวทางเดียวดูด้านหลังด้านหลังก็สวยงามค่ะด้านหลังก็สวยด้านหลังสวยงามมากด้านหน้าก็สวยด้านหลังก็สวยจัดงานได้ทุกงานลายหัวใจค่ะลายเพ่งตาทะเลก็ได้งามงามอันนี้โอ้โหสวยค่ะเอ๊ะอันนี้ใช้อะไรคะใบอะไรใบเตยดำซื้อมาจากศาลยาสมัยก่อนน่ะจากกรุงเทพที่เขาขายในวังใบละ3บาทแล้วมาปลูกที่บ้านมันเลยสวยงามน่ะยกมาเป็นต้นอย่างนั้นโอ้เขายกมาทั้งต้นเลยใช่มั้ยคะสวยมากแต่เวลาถักและจัดงานแล้วสวยดูสวยงามนั้นยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าจัดก็จะดูซุ้มประตูอ่ะจะดูอีกอย่างนึงโอ้อันนี้ลายโอ้ก็คือเหมือนกับตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้เก็บปลายเนาะไม่ได้เก็บปลายอ๋อเอาเลยโอ้โหมีแบบเก็บปลายกับไม่เก็บปลายค่ะชอบแบบไหนก็เลือกได้ต้นกำเนิดอยู่ที่ศาลายาโอ้ใบยาวมากค่ะยาวยาวใบที่ถักแบบนี้สวยมากเพราะว่าเป็นสองสีตัดกันทั้งสีเขียวเข้มแล้วก็ขีดสีเขียวอ่อนค่ะอาจารย์ต้องอธิบายแล้วล่ะค่ะกระทงไว้ทำอะไรกระทงนี่เหรอครับใช่กระทงนี้ไว้ใส่รอบเนี่ยใส่บนอันนี้ครับไว้ใส่รอบบ้านนี่ครับแล้วก็อันนี้ล่ะคะครับอันนี้ไว้ทำอะไรอันนี้เรียกกรรมฐานครับกรรมฐานเอาไว้ตั้งทำอะไรคะไว้ตั้งไว้พระแสดงธรรมกับไว้พระเทศก็เป็นธรรมเนียมประเพณีของคนแถวนี้ใช่ไหมคะครับผมค่ะที่ต้องจัดเตรียมไว้แบบนี้งานบุญงานกฐินงานอะไรก็ต้องมีงานเรียกขวัญงานอะไรก็มีงานเรียกขวัญก็ต้องใช้ค่ะสิ่งต่างๆเลยเราก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ก็เป็นสิ่งที่เห็นบ่อยค่ะตามงานต่างๆทุกคนคะความสวยงามอ่ะยังไม่ได้ตั้งแต่สวยงามมากดอกไม้จริงหรือดอกไม้เทียมน่าจะไม่ใช่ดอกไม้จริงโอ้ดูดีแบบสุดๆไงแบบมินิมอลก็มีโอ้โหยาวยาวมากสวย
นึกว่างานแต่งไม่ใช่งานบุญนะเนี่ยงานแต่งก็ได้ถ้าจัดอย่างเงี้ยโอ้โหงานแต่งก็จัดได้อะงามมากวันนี้คิดว่าจะเสร็จไหมคะเสร็จต้องมีต่อตอนคืนไหมน่าจะจัดรถด้วยจัดรถแห่ด้วยโอ้โหจัดรถแห่ด้วยคิดว่าจะเสร็จสักกี่โมงคะอันนี้กะไม่ได้จะทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเสร็จทันพรุ่งนี้แน่นอนครับว่าจะทำให้เสร็จให้ทันครับเลยน่าจะเสร็จตี5ค่ะมีคนบอกมาเสียงลอยไกลๆมาโอ้โหอันนี้กำลังช่วยเคลียร์ธงนะคะธงพันกันอยู่ค่ะไอ้โจ้ถึงไหนแล้วนู่นน่ะเดี๋ยวฉันรับโจ้นี่ก็ได้อ่ะสวัสดีค่ะบันทึกภาพค่ะโอ้ค่ะมาจากไหนกันคะช่วยไม่ได้ค่ะอยู่ในกันอยู่ในใส่ชุดยังใส่ชุดทำงานอยู่เลยค่ะแวบมาเด้อบันทึกเยอะอยากให้เขารู้ว่าเรามาเราขี่มอไซค์มาเยอะค่ะแล้วยางมันแบนมามีที่เติมลมยางไหมมีที่เติมลมยางไหมคะปกติมีไปหน้าวัดแล้วก็ติดพนังวัดเลยก็คือต้องไปอ้อมโค้งไปเหรออ๋อก็คือไปทางนี้แล้วก็โค้งไปไปยูเทิร์นไปยูเทิร์นเทิร์นมันขับได้อยู่นี่ได้อยู่ก็ไปได้ข้างวัดใช่ไหมติดเนื้อข้างวัดนั่นแหละอ๋อโอเคมันมีสองที่ที่ทำมอไซค์อยู่นั่นได้เลยจะให้ใครแว้นมอไซค์วันนี้มัน10รอบอ่ะแว้นไปแว้นมาน้ำดื่มเตรียมไว้แล้วยังเอ้ยนี่เราไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องน้ำค่ะสิ่งสำคัญคือน้ำแล้วก็น้ำคือแบบโทษนะจะเยอะไปไหนโอ้โหกระตุกน้ำแข็งถ้านับรวมก็20ถังแล้วค่ะนั่นน่ะน้ำค่ะเตรียมไว้เพียบเราอยากจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่านี่คืองานกฐินอุ้ยแย่งงานเหรียญโอ้เขาจัดโต๊ะอะไรขึ้นขนาดสุดๆโทษนะคะงานกฐินนะงานกฐินแบบ 100% ไง 100% ของงานกฐินแต่ว่าดูการจัดโต๊ะเขาจัดอะไรกันใช่ไหมจำได้ว่า50อ่ะแถว1 2 3 4 5 50 15 25ฝั่งแค่ฝั่งซีกนี้อ่ะไปนู่น25แล้วฝั่งซีกนี้ค่ะอีก25เราก็อยากจะย้ำว่างานกฐินไงงานกฐินโอ้กฐินแต่โตเยอะมากแบบจัดแบบเดียวให้เสร็จเลยกฐินจริงไหมโอ้โหเก้าอี้ต่อโต๊ะนะคะ1 2 3 4 5 6 7 7ค่ะเอา50คูณ7เข้าไป75 35 300ตัวค่ะ350ตัวเกือบ400ตัวแล้วมีฝั่งนี้ด้วยโอ้โหงานกฐินเฮียเสมอกับสงกรานต์ค่ะจัดเต็มแน่นอนงานนี้ทุกคนต้องอิ่มไงอิ่มแล้วต้องได้ของกลับบ้านโอเครถคู่ใจวันนี้สวมหมวกเป็นแก๊ปวิ่งไปวิ่งมาขนส่งของอ่ะ delivery จากโซนฝั่งนู้นค่ะมานี่ฟื้อมาถึงนี่โอ้โหหลายอย่างมากค่ะอะไรที่แบบขาดหะเหลือเนาะก็ต้องไปซื้อมาค่ะเอาให้เพียงพองานจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ค่ะทำอะไรคะไอเท่าเก๋เดินค่ะคนถ่ายรูปขี่รถอันนี้โต๊ะนี้ไว้ทำอะไรคะไว้นั่งกินข้าวนั่งกินข้าวพิเศษไพรโอริตี้ตัวพิเศษตัวประธานค่ะแล้วในตอนแรกที่เขาเห็นเขาดอกบัวกันตอนนี้ใครยืนหมดเลยก็ได้ไหนเอาผ่านไปแป๊บเดียวเองค่ะอย่าถ่ายหน้าพี่นะไม่เป็นไรเด้อจะเบลอสวยมากโอ้โหแม่ฝีมือไม่มีก้านอ่ะสาวๆทั้งหลายในการทำค่ะโอ้งามแท้ทำไปได้หรอดอกบัวก็งามคนก็งามมีคนเสียงดังแว่วๆมาจากด้านหลังอ่ะแล้วเดินดูรอบงานสิตรงนี้ก็น่าจะเสร็จทันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเสร็จไม่ทันจริงๆก็ตีห้าแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะโอ้เครื่องเสียงมาแล้วตอนแรกนึกว่าเฮียจะไม่ใช้เครื่องเสียงไงแต่ตอนนั้นก็เห็นขี่รถเข้ามาอยู่
ลำโพงกี่ตัวคะ4ตัวตรงนี้แต่เขาบอกว่าไม่เปิดเพลงใช่ไหมเปิดแต่บทสวดไม่รู้เหมือนกันค่ะเครื่องเสียงขาดไม่ได้เดี๋ยวดังไม่พอโอ้ตอนนั้นเห็นขี่รถเข้ามาอยู่เนี่ยหลายตัวหลายตัวค่ะหลายตัวโอ้เครื่องเสียงห่วยเขาจะมีการประชุมกันค่ะประชุมพนักงานอะไรค่ะวิเอดินวันกลัวโชคลูกภูนอ่ะมาพบกันยังคะไม่พบเลือดเลือดเลือดแต่มาหลักๆเลยนะเพราะหนูรู้จักลูกค้าเยอะคิมก็รู้จักลูกค้าเยอะรวมทั้งเขมรด้วยแล้วฝน3คนนี่จะให้เป็นคนดูแลรับแขกนะหนูเอามาอยู่ด้วยกัน3คนจะได้จบนี่แล้ว3คนเนาะหนูแม่หน้าที่ดูแลรับแขกคือแขกมาปุ๊บเราจะต้องรู้แล้วว่าแขกมาจากไหนพาไปช่วยซองหรือคนที่ช่วยซองมาแล้วเราก็จะต้องจัดอาหารให้แต่ในการที่คนมีจัดอาหารเขาจะให้แผนกต่างหากเรื่องอาหารแผนกต่างหากแล้วก็รับแขกต่างหากมีอะไรอีกนะป๊าเก็บจานเก็บจานเก็บจานเป็นหน้าที่หลักเลยด้วยไหนเวลาเขากินเสร็จแล้วไม่มีคนเก็บท้ายเต้หมายมารวมกันหน่อยจ้ะท้ายเต้หมายจะให้ยกอาหารมาให้เขาด้วยการแต่งกายยังไงเดี๋ยวซ้อมมีเสื้อให้พรุ่งนี้จ้ะซ้อมจะมีเสื้อของโชคเพิ่มพูนเลยทุกคนจะได้ใส่เสื้อโชคเพิ่มพูนแล้วคนอื่นจะเรียกใช้ได้เก็บเปลือยของเสื้อกับเพื่อนอีกได้ได้เดี๋ยวให้ใส่เสื้อกันเปื้อนเนาะสี่คนเอาเสื้อกันเปื้อนไหมโอเควันนี้มีใครว่างเนาะก็คือช่วยงานกันก่อนโต๊ะก็ยังไม่เสร็จเก้าอี้ก็ยังไม่เสร็จแล้วรวมถึงกับว่าถุงที่จะเตรียมไว้ให้ลูกค้านะคะไปถึงไหนแล้วเจมส์ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วถุงน้ำส้ม600ชุดค่ะโอเคถุงน้ำส้ม600ชุดคนที่จะนี่แหละพวกหนูนี่แหละที่จะที่จะเอาตรงนั้นมาค่ะในถุงนั้นมันจะมีน้ำส้มขนมจีนและลาบหมูที่จะให้ลูกค้าคนละถุงคนละถุงกลับมาต้องให้ได้ให้ทุกคนนะหนูนะแล้วอย่าให้ขาดตกบกพร่องพรุ่งนี้จะมีเสื้อให้ใส่คนละตัวเราสามารถใส่กางเกงยีนสบายๆได้รวมถึงเสื้อส่วนคิมมัฟนางหาบแล้วก็จะมีจูงกระเบนให้แล้วก็ใส่เสื้อนั่นแหละนี่เราจะไปลองเสื้อกันดูก่อนค่ะสีโอไหมรถแห่ล้วนๆรถแห่ล้วนๆอันนี้รถแห่เครื่องดื่มครับรถแห่เครื่องดื่มเขาว่าอย่างนั้นแหละแจ้งเลยบังรถแจ้งเลยแต่เฉพาะตัวนี้แหละจ้างคือจ้องไม่ไผ่เนี่ยเพราะเวลาเราจะมัดเลยจ้ะได้สรุปคันเดียวหรือ2คันคะกลางวันที่23คันเดียววันที่24 2คันงานเหรอคะมาตรวจงานเหรอมาตรวจงานเหรอไปทำไมทำประธานใหญ่ด้านประธานใหญ่ว่าไงเป็นไงบ้างอันนี้คือรถแห่เหรอรถแห่ค่ะแต่เขายังแบบก็ตกลงไม่เสร็จไปคนแก่ตัดสินใจไปว่าจะเอายังไงพี่ถ้าเรานั่งเก้าอี้นี้เราจะไม่หายท้องใช่ไหมนั่งแหลกขนาดพี่มาพี่ยังรู้สึกเลยใช่ไหมเขาก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเก้าอี้ไม้แข็งแรงใช่ใช่เออแบบนี้พอได้เราก็แตกใช่ไหมใช่ไหมเติมเข้าไปด้วยนี่เรียบร้อยทุกคนคะพามาดูค่ะบอกได้คำเดียวว่างามมากเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะวันสุดท้ายคืนสุดท้ายก่อนงานกฐินค่ะทุกคนช่วยกันจัดช่วยกันเตรียมไงเราย้ำตลอดว่านี่คืองานกฐินค่ะงานกฐินแต่เตรียมมาสวยงามมากทุกอย่างดูดีไปหมดค่ะต่างคนต่างขมักเขม้นค่ะในการทำงานต่างๆมีแต่เรานี่แหละค่ะเป็นมือกล้องลอยไปลอยมาอย่าบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเนาะต้องบอกว่าเดินไปเดินมาค่ะเพื่อเก็บภาพในทุกส่วนค่ะให้ครบให้เรียบร้อยนั่นเองก็คืออย่างน้อยบันทึกไว้เป็นความทรงจำค่ะอีก5ปี10ปีมาเปิดดูได้ว่าโอ้ครั้งหนึ่งนะในชีวิตเคยได้จัดงานกฐินค่ะเคยเป็นแบบเจ้าภาพงานกฐินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่รู้สึกภาคภูมิใจกันอย่างแน่นอนค่ะคุณตาเสมอค่ะแล้วก็คุณยายการซึ่งเราก็บางทีเราก็เรียกท่านทั้งสองค่ะว่าเฮียเสมอกับสอการเนาะโดยปกติถ้านับตามศักดิ์แล้วค่ะมิวจะต้องเรียกคุณลุงได้ปกติจะเรียกคุณลุงค่ะแต่ถ้าจะเรียกกับพนักงานอะไรอย่างงี้ก็จะเรียกเฮียเสมอกับสอการค่ะไม่ให้ไปรับมาเดี๋ยวพี่มาใหม่พี่มาเก้าโมงมาขันเข้าก่อนขอบคุณค่ะ
อบคุณมากค่ะขอบคุณขึ้นไปถ่ายรูปก่อนดูสภาพแต่กล้องทำไม่สวยได้นะคะแต่กล้องทำไม่สวยได้นะคะขึ้นไปดูก่อนไหมคะมาขึ้นไปดูก่อนขออนุญาตนั่งตรงๆพอมียะนะคะพูดดีมากโอ้คนลุกเลยค่ะคนลุกเลยค่ะแต่ยังไม่เรียบร้อยดีค่ะสวยเลยเดี๋ยวจะมีพานพุ่มมาหนึ่งตรงนี้วางตรงกลางนี้ตรงนี้พอดีสวยเลยเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะเอาอะไรทำยังไงตรงนี้ถึงจะได้สวยสวยแล้วค่ะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วก็ยังบ้านเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เรามาสร้างอาณาจักรอยู่ข้างหลังประชาชนดีใจมากเลยสาธุทุกคนนะลูกเกิดชุกเลยหนูไม่สบายจ้ะหนูเป็นมานานแล้วพี่ว่านั่นแหละโอ้ยกับกับว่าค่ะนั่งสวยต้นไม้กำลังจับให้อุ้ยสวยจังเลยโอ้โหความงามค่ะความงามเราคือแม่ค้านะยังบังหน้าหมดเลยกล้องหนูถ่ายสวยไหมกล้องหนูช่วยแล้วกล้องหนูถ่ายสวยแต่กล้องหนูอัดวิดีโอค่ะอัดวิดีโอเหรอคะเดี๋ยวไปเอากล้องไม่ได้ต้องถอยเลยไม่นึกว่าจะมีคนนั่งเก้าอี้อะไรตรงนี้มีที่ร้านอาหารเลยค่ะแถวนี้วะถอยถอยแล้วตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้เขากินวันไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เอาไว้รถกลับแต่รถอันนี้เขากินวันไหนพรุ่งนี้ก็คือใครมาปุ๊บนั่งกินตักกับข้าวกินทานเลยค่ะอันนี้รถเลี้ยวค่ะไม่ได้เลยคิดว่าไม่คิดว่าจะอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนงานกฐินใช่ไหมคะนั่นจอดหน้าร้านเลยค่ะท่านไม่หน้าร้านก็ด้านข้างเขาจองพื้นที่จอดไปด้านข้างตรงนี้ค่ะขอความช่วยเหลือแล้วเนตคิดว่าเออมันวันนี้มันยังไม่มีคนคิดว่านะมันต้องเตรียมงานอ่ะพรุ่งนี้แล้วเนตไม่คิดว่าเขาจะจัดโต๊ะอะไรเยอะแยะเอางานกฐินแบบนี้ก็จัดเต็มเนี่ยค่ะตรงนี้จอดได้ตรงนี้จอดได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีหล่มหน่อยมากินข้าวแล้วลูกกินแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยอร่อยจุนอร่อยต้มแกงเผือกใช่ไหมคะแกงเผือกอร่อยมากทุกคนชอบใช่ทานอีกค่ะเยอะมีเยอะมากเลยเต็มหม้อกินแล้วเหมือนกันลูกกินแล้วบอกกินแล้วกินอีกมั้งไม่ไหวแล้วมาไหนพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่ามากับคณะหลายคนเราโทรไม่เอาฮะเราโทรไม่เอาไปเลยอะไรนะเราโทรเราโทรสายใครเอาไปแม่หนูแม่เอาไปเก็บเอาไปเก็บที่บ้านก็นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวคณะเขาจะไม่ได้กินถ้าอยู่ที่นี่ดร.สุเขตน่าจะจองนานแล้วสาธุอยากได้โอ้โหทานข้าวจ้าทานแล้วโอ้โหบอกแล้วจบงานนี้ได้น้ำหนักขึ้นเป็นคนละ2กิโลเมียนบอสดูให้คนท้องเสิร์ฟน้ำยากครับพี่บาบให้คนน้องเสิร์ฟน้ำยอดน่าทานเนาะนี่แหละไม่ได้มีปัญหาเลยกินได้เต็มที่กินเยอะจังเลยแล้วก็พร้อมนี่แหละกับข้าวมันต้องเต็มจานแบบนั้นข้าวเยอะเลยอันนี้เราดูสมันจานนี้ก็ต้องเยอะๆไว้ก่อนอร่อยกินสองคนต่อข้างหน้ากินคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเอาฟีเต็มที่ปิดยังปิดไหมเจ๊ไฟไปแล้วพี่ไฟอยู่เอาฟีนิ่มอ่ะปิดแล้วเปล่าเปิดมาเปล่าพัดลมโอ้เปิดได้ก็กุญแจอยู่ในเกทนั่นแหละกุญแจที่เดียวกันเลยใช่อ่ะพัดลมนอนค่ะเพราะแม่ครัวต้องนอนที่นี่แม่ครัวเปิดตรงนี้แหละ3โอ้ก็เข้าใจอยู่ว่ามันร้อนแหละเพราะว่ามันไม่มีฟ้านเนาะเตาด้วยใช่อยู่กับเตาอยู่กับความร้อนแกงเผือกอร่อยมากเว้ยอร่อยมากแกงเผือกใช่อร่อยทุกคนชมว่าอร่อยหมดนี่ทําไมนั่นแต่ว่ามันมีอะไรทักทายหน่อยแล้วโอ้เบสเบส83703ทำไมไม่เปิดไฟมันจะได้สว่างโอ้แต่ก็มองเห็นอยู่ค่ะเก้าอี้ไม้แข็งแกร่ง
แม่เอามาให้เก้าอี้ไหมนั่งยังไงขาเก้าอี้คือไม่เลื่อนแข็งแกร่งมากเฮ้ยกัปตันได้ยินเสียงหมาเห่าก็วิ่งเห่าทำไมทานข้าวหรือยังกินข้าวกันก่อนค่ะกินข้าวกันก่อนค่ะข้างในกับข้าวเยอะเลยอาจจะไม่เห็นเพราะว่าแสงไฟสะท้อนเนาะบริษัทโชคพูดเอ็กพอร์ตคอร์ปอเรชั่นค่ะร่วมกับบริษัทเอสวันอินเตอร์ก็เอ้ยง่ายบริษัทของเฮียเสมอกับซอการเจ้าเดียวกันนั่นแหละแต่คนละบริษัทแยกค่ะจะมีงานกฐินในวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าวันนี้ก็เตรียมงานกันอย่างเต็มที่เหนื่อยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถออกให้เขาหน่อยเผื่อเขาจะถอยค่ะกลับบ้านกันแล้วค่ะกลับบ้านกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตีห้าค่ะใช่ไหมตีห้าครึ่งบาย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 ค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวอันนั้นจะไปเนียนเปียกชุ่มไปหมดทุกอย่างพื้นโต๊ะได้เปียกหมดเลยเปียกแม้แต่คนก็เปียกเอ๊ะมุ้ยเสียเต็มที่เรียง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 เต็มที่ไงเรียงแต่ไปเถอะยังแข็งมาทุ่มมาติดไหนไม่เพลงอยู่เด้อทุ่มเปียกเลยมันยังไงมันก็ต้องเปียกยังไงก็ต้องเปียกทุกอย่างต้องเปียกอยู่แล้วได้ขึ้นได้เห็นไหมใส่เต็มที่เลยอาบน้ำกับเปียกทั้งตัวนี่ข้าวตกคุณไหนล่วงหน้าค่ะฝันดี